อันนี้ผมขึ้นมาสุดเลยด้านบนสุดเลยพาเพื่อนๆมาดูครับด้านบนสุดของ Fortune มันจะเป็นยังไงนะครับนี่คือชั้นดาดฟ้านะนะครับเพิ่งตื่นนอนเลยพอดีนะครับนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูวิธีการขับรถขึ้นห้างของห้างหนึ่งครับแถวพระราม9นะครับมีเพื่อนๆถามเขาว่าพี่ตั้มหนูเนี่ยขับรถไปที่ห้างเอารถตัวเองไปแล้วก็ครูดปึ๊บหลังจากนั้นอาทิตย์นึงเอารถคุณพ่อไปครูดอีกรอบครับนะครับพี่ตั้มช่วยทำวิธีการขับรถขึ้นห้างลงห้างของห้างหนึ่งได้ไหมนะครับก็คือห้าง Fortune นะครับโดนไปทั้งสองรอบเรื่องสองรอบตอนนี้เข็ดขยาดมากนะครับทีนี้เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับออกไปดูวิธีการขับรถขับขึ้นห้างลงห้างเป็นยังไงมันยากตรงไหนจุดไหนที่ต้องสังเกตจุดไหนที่ต้องระวังนะครับไปดูครับแต่ก่อนที่จะไปดูครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมครับพร้อมแล้วไปดูครับนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับขับรถขึ้นห้าง Fortune นะครับ Fortune ที่อยู่ตรงรัชดานะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม9นะครับทางขึ้นจะค่อนข้างชันหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆมาซื้อคอมพิวเตอร์มาซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะมา Fortune เอารถมาจอดเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆขึ้นไปดูว่าเวลาขับรถขึ้นห้างเนี่ยมันขึ้นยังไงทางมันชันขนาดไหนแล้วมันวนอะไรยังไงนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะงงๆหน่อยนึงสำหรับห้าง Fortune นะครับทีนี้เดี๋ยวผมมาจากเส้นทางลาดพร้าวนะครับเมื่อมาปุ๊บด้านหน้าเนี่ยเป็นอโศกนะครับ Fortune อยู่ทางฝั่งขวามือนะครับอยู่ทางฝั่งขวามือนี่นะผมจะต้องยูเทิร์นด้านหน้านะครับทีนี้ผมจะต้องยูเทิร์นนะครับเราก็ต้องต่อคิวนะครับตามไปเรื่อยๆก่อนชิดฝั่งขวาเข้ามาปุ๊บชิดฝั่งขวานะครับฝั่งซ้ายมือนี่เป็นเซ็นทรัลพระราม9นะครับทีนี้ด้านหน้านะครับเห็นไหมเพื่อนๆเห็นไหมตรงนั้นจะเป็นจุดยูเทิร์นของเรานะครับโอเคมาเรายูเทิร์นเสร็จแล้วใช่ไหมครับเราก็จะชิดฝั่งซ้ายแล้วก็เลี้ยวเข้าตึกFortune นะครับทีนี้ขับตรงมาครับรอคิวที่เราจะต้องยูเทิร์นนะครับขับตรงมาก่อนนะครับรอนะครับไล่ตามเรื่อยๆก่อนนะครับเวลาเพื่อนๆยูเทิร์นนะก็วิ่งปกติเลยอยู่ตรงกลางเลนนะครับอยู่ตรงกลางเลนไม่ต้องไปชิดซ้ายชิดขวามากถ้าเราชิดซ้ายมากเกินไปมอเตอร์ไซค์เขาวิ่งมาเขาจะเฉี่ยวไอ้กระจกมองข้างของเรานะครับถ้าชิดฝั่งขวามากเกินไปเวลายูเทิร์นก็จะลำบากหน่อยวิ่งกลางเลนใช้กระจกมองข้างนะครับเลยสันฟุตบาทนะครับให้เลยตรงสันฟุตบาทนี้นะครับแล้วเราค่อยหมุนพวงมาลัยนะครับหมุนหนึ่งรอบนะครับถ้าไม่มีรถมาปุ๊บแล้วหมุนเพิ่มได้เลยนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับนะครับเปิดไฟเลี้ยวขวานะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนหนึ่งรอบครับไหลตามครับดูฝั่งซ้ายมีรถมาไหมเหมือนมีมอเตอร์ไซค์มาครับเรามีรถสีดำบังให้นะเราโค้งมาครับโค้งมาปุ๊บนะครับเสร็จแล้วคืนนะครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค้างไว้ครับเปิดไฟเลี้ยวซ้ายค้างไว้ให้มอเตอร์ไซค์ด้านหลังรู้ว่าเราจะเข้านะครับเบี่ยงมาช้าๆครับไม่ต้องเร็วนะเบี่ยงมาช้าๆครับเบี่ยงมาช้าๆเบี่ยงมาเรื่อยๆครับเบี่ยงเข้ามาครับเบี่ยงเข้ามานะครับแล้วเลี้ยวเข้านะครับเราจะเลี้ยวเข้านะครับกระจกมองข้างเลยแล้วหมุนครับตรงเข้ามาปุ๊บนะครับเมื่อเข้ามาแล้วนะครับตรงเข้ามาครับปุ๊บเลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับตรงนี้มันจะแคบหน่อยนะครับเบรกช้าๆครับกระจกมองข้างนะครับเลยเหลี่ยมเสานะครับแล้วหมุนพวงมาลัยครับตีโค้งเข้ามาครับปุ๊บให้เราตั้งตรงกับถนนนะให้เราตั้งตรงกับแนวถนนครับมันจะชันมากเลยครับมันจะชันมากนะครับเราก็เติมคันเร่งตามครับเท้าอยู่ที่คันเร่งนะครับปุ๊บพอขึ้นเนินปุ๊บร้อนเรามีความรู้สึกว่าร้อนหน้านะครับขึ้นเนินมาปุ๊บเราก็ยกนิดนึงนะครับพอขึ้นมาเติมคันเร่งครับทางชันเติมคันเร่งเลยครับเติมครับเติมครับพอร้อนหน้าพ้นมาปุ๊บยกนิดนึงนะครับแล้วก็พอขึ้นนะครับขึ้นเนินมาปุ๊บเติมตามครับเติมครับเติมมีครับเติมครับตามไปเรื่อยๆครับเติมครับเติมปุ๊บนะครับไปเรื่อยๆเลยครับไปนะครับไปครับขึ้นมาครับขึ้นมาเรื่อยๆครับมันจะชันหน่อยนะครับปุ๊บพอถึงขึ้นมาปุ๊บยกนิดนึงแล้วก็ไปต่อครับด้านหน้านะครับเราจะเป็นโค้งซ้ายนะครับโค้งซ้ายนะครับเบรกชะลอช้าๆครับหมุนพวงมาลัยโค้งซ้ายครับให้รถโค้งไปตามทางนะครับแล้วเราจะมารับบัตรนะเราจะมารับบัตรปุ๊บนะครับคือเราตรงก่อนนะครับแล้วมารับบัตรครับวิธีรับบัตรก็ง่ายๆครับเอามือสแกนแล้วบัตรจะโผล่ออกมานะครับเอากระจกลงนะครับปึ๊บสีฟ้านำมือออกเพื่อรับบัตร
เมื่อเราได้บัตรเรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อเราได้บัตรเรียบร้อยปุ๊บเราก็ขับตรงไปครับนะครับขับตรงไปนะครับมันจะเป็นทางโค้งออกขวานะมองกระจกมองข้างฝั่งขวามีรถมาไหมไม่มีครับเราก็เบี่ยงมาครับปุ๊บเสา A เลยแล้วหมุนซ้ายครับปุ๊บทางแคบเสา A เลยแล้วหมุนซ้ายนะครับวิ่งตรงมาครับวิ่งตรงมานะครับจะเป็นโค้งซ้ายอีกทีนึงนะเบียดช้าๆครับนะครับเสา A เลยแล้วหมุนครับปุ๊บคราวนี้จะเป็นโค้งขึ้นข้างบนนะนะครับโค้งมาครับปุ๊บทางชันครับคืนพวงมาลัยเติมคันเร่งครับโค้งครับดึงซ้ายครับคืนล้อนิดนึงคืนนิดเดียวไม่ต้องหมดนะแล้วดึงซ้ายใหม่ครับโค้งขึ้นมาครับค่อยๆเติมคันเร่งครับพอขึ้นมานิดนึงแล้วคืนพวงมาลัยได้เลยนะนะครับปุ๊บหมุนซ้ายครับหมุนซ้ายแล้วคืนนิดนึงครับคืนแล้วหมุนซ้ายต่อครับหมุนซ้ายต่อครับแล้วเติมคันเร่งครับตามครับเดี๋ยวคืนครับตอนที่รถหมุนมาคืนพวงมาลัยด้วยนะนะครับปุ๊บหมุนซ้ายมาคืนก่อนนิดนึงนะครับแล้วดึงซ้ายใหม่ครับโค้งมาปุ๊บนะครับแล้วคืนพวงมาลัยครับพร้อมกับเติมคันเร่งครับเติมคันเร่งครับปุ๊บดึงซ้ายมาครับปุ๊บคืนนิดนึงครับแล้วดึงซ้ายใหม่ครับดึงซ้ายใหม่ครับปุ๊บแล้วเติมคันเร่งครับคืนพวงมาลัยด้วยนะเติมคันเร่งแล้วคืนพวงมาลัยด้วยนะครับขึ้นมาปุ๊บดึงซ้ายครับดึงซ้ายแล้วคืนนิดนึงครับคืนไม่ต้องหมดครับปุ๊บแล้วดึงใหม่ครับโค้งมาครับแบบนี้ครับแล้วเติมคันเร่งตามครับเติมคันเร่งตามปุ๊บนะครับไปครับดึงซ้ายครับคืนนิดนึงแล้วดึงซ้ายใหม่ครับโค้งมาปุ๊บแบบนี้ครับนี่คือการขับขึ้นนะครับในห้างในจอดนะจริงๆอันนี้เพื่อนๆนะครับไม่ต้องขึ้นมาสุดแบบผมก็ได้นะขึ้นมานิดเดียวขึ้นมาประมาณชั้น2ชั้นเนี่ยก็หาที่จอดได้แล้วนะครับอันนี้ผมขึ้นมาสุดเลยด้านบนสุดเลยพาเพื่อนๆมาดูครับด้านบนสุดของ Fortune มันจะเป็นยังไงนะครับนี่คือชั้นดาดฟ้านะประมาณนี้นะครับเราก็มีที่จอดอยู่ทางฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับกลับรถลงไปด้านล่างกันนะครับลงไปด้านล่างกันทีนี้เวลาลงก็จะยากหน่อยนะครับเวลาลงนะครับก็จะต้องระวังหน่อยเพราะว่าทางมันชันนะครับทางมันชันแล้วก็เวลาเลี้ยวเนี่ยมันต้องดูดีๆเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยมันทางมันชันแล้วถ้ารถเพื่อนๆ เนี่ยโหลดเตี้ยมานี่ก็ต้องระวังดีเลยนะครับต้องเลี้ยวเป็นตัว S ลงนะครับทีนี้เมื่อเพื่อนๆขึ้นมาปุ๊บที่จอดเรียบร้อยแล้วนะครับที่จอดเรียบร้อยแล้วก็ไปทำธุระซื้อของกันเรียบร้อยทีนี้เราก็จะมาดูวิธีการลงกันครับการลงในการขับรถลงเนี่ยนะครับก็จะอีกประมาณหนึ่งนะการขับรถลงเนี่ยก็ต้องระวังดีๆนะครับทางมันค่อนข้างชันนะครับรถเตี้ยๆนี่ก็ต้องระวังนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะมาเพื่อนๆลงนะนะครับตอนนี้ลงจากชั้นดาดฟ้าเลยนะนะครับถ้าเพื่อนไม่ต้องขึ้นมาชั้นดาดฟ้าเหมือนผมนะลงจอดสักประมาณชั้นที่1ที่2ที่3อยู่ชั้น5นี่กำลังโอเคเลยนะครับวิ่งมาครับวิ่งตรงมาครับตรงมาปุ๊บนะครับเลี้ยวขวานะเลี้ยวขวาครับหมุนขวาครับปุ๊บเหมือนเดิมครับคืนนิดนึงนะครับแล้วหมุนขวาใหม่ครับดึงลงมาครับปุ๊บเวลาเลี้ยวก็ดูกระจกมองข้างด้วยนะว่าพ้นไม่พ้นนะครับวิ่งตรงกลางดีที่สุดแล้วนะครับปึ๊บไหลมาช้าๆครับแล้วหมุนขวาครับหมุนขวานะครับคืนนิดนึงแล้วหมุนขวาใหม่ครับปึ๊บหมุนขวาข้างไว้ครับแล้วคืนครับคืนล้อตรงนะครับนะครับอยู่กลางๆเลนไว้นะนะครับเบรกช้าๆครับปึ๊บปึ๊บดึงขวาครับดึงขวาคืนนิดนึงแล้วดึงขวาใหม่ครับดึงขวาใหม่ค้างไว้ครับแล้วค่อยทยอยคืนครับแล้วแต่เบรกครับเนี่ยทางชันมากๆเลยครับผมต้องเลี้ยวเป็นตัว S นะเพราะด้านหน้าผมติดลิ้นนะครับติดลิ้นลองสเกิร์ตตรงนั้นมันก็อาจจะครูดนิดหนึ่งขนาดรถผมเป็น CHR นะครับโค้งมาครับโค้งมาปุ๊บนะครับแต่เบรกเลี้ยวเบรกช้าๆครับไหลลงมานะครับดึงซ้ายครับผมดึงขออนุญาตดึงซ้ายนิดนึงนะเพื่อไม่ให้ลิ้นสเกิร์ตผมครูดกับพื้นถนนนะครับมาปั๊บนะครับดึงขวาครับดึงขวานะครับดึงขวามาปุ๊บนะครับแล้ว
ลงมาครับลงมาปุ๊บลงมาปุ๊บดึงขวาครับดึงขวานะครับคืนนิดนึงแล้วดึงใหม่ครับดึงใหม่ครับดึงค้างไว้ครับปุ๊บนะครับพอลงมาด้านล่างสุดนะนะครับพอลงมาด้านล่างสุดปุ๊บมันจะมีทางออกไปทางฝั่งขวานะครับออกไปทางฝั่งขวานะครับดึงคืนนิดนึงแล้วดึงขวาใหม่ครับไหลลงมาช้าๆครับนี่ครับมันจะเป็นทางลาดนะครับตรงนี้ทางลาดยาวเลยแล้วก็เบี่ยงไปทางซ้ายนะครับไตเบครับไหลลงมาไตเบครับแล้วออกซ้ายครับดึงซ้ายครับดึงซ้ายปุ๊บแล้วดึงขวาตามครับปุ๊บหมุนขวาตามครับก็แล้วก็คืนนะครับไหลลงไปครับเลียเบรกเบาๆครับเลียเบรกเบาๆให้รถช้าลงนะครับปุ๊บเลียเบรกเบาๆครับเลียเบรกเบาๆนะครับเลียเบรกเบาๆครับปุ๊บแต่เบรกช้าๆครับนะครับแบบนี้ครับเราก็ไหลลงมาครับนั่นน่าจะเป็นโค้งขวานะนะครับนั่นน่าจะเป็นโค้งขวาขออนุญาตใส่แมสนิดนึงนะนะครับโค้งขวามาปุ๊บนะครับดึงขวามาครับมันมี2ช่องทางนะในการออกนะครับเราเลือกช่องไหนก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับให้รถตั้งตรงกับซองนะครับเมื่อเราให้บัตรเรียบร้อยแล้วปุ๊บผ่านมานะครับปุ๊บแล้วก็วนออกซ้ายครับวนออกซ้ายนะครับปุ๊บเข้ามานะครับตรงนี้จะเป็นทางเดินต้องระวังหน่อยนะนะครับแล้วก็ขึ้นเนินครับเติมเครื่องนิดนึงปุ๊บปุ๊บเติมเครื่องนิดนึงไหลมาเรื่อยๆครับตรงนี้เราขับรถเรื่อยๆนะไม่ต้องเร็วมากครับขับเรื่อยๆไม่ต้องเร็วมากนะครับแล้วก็ระวังคนข้ามถนนนะครับไปเรื่อยๆครับตรงนี้ทางนี้ก็จะค่อนข้างแคบหน่อยระวังคนข้ามถนนอย่างเดียวเลยนะครับขับตรงมาเรื่อยๆครับพี่ตั้มครับมันจะได้ออกไหมเนี่ยนะครับออกครับทางออกที่ด้านขวามือด้านหน้านะนะครับตามคันสีขาวด้านหน้าไปนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องระวังด้วยคนข้ามถนนเยอะนะครับนะครับปึ๊บโค้งมานะครับด้านหน้านะครับโค้งมาเนี่ยครับด้านขวานะปึ๊บโค้งมาครับพยายามระวังจักรยานครับโอเคมองทางด้านฝั่งขวาก่อนจะออกซ้ายนะครับมีรถมาไหมมีมอเตอร์ไซค์ครับมอเตอร์ไซค์เขาไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเราก็ต้องรอครับพอมอเตอร์ไซค์พ้นมาปุ๊บวิ่งมาเลนซ้ายก่อนนะครับวิ่งมาเลนซ้ายก่อนนะครับอยู่เลนซ้ายก่อนดูกระจกมองข้างฝั่งขวาครับว่ามีรถมาไหมมีรถมามีกระบะครับรอก่อนหลังกระบะมีมอเตอร์ไซค์ครับหลังมอเตอร์ไซค์ไม่มีแล้วครับเปิดไฟเลี้ยวขวาครับแล้วเบี่ยงออกมาครับเบี่ยงมาปุ๊บแล้วปิดไฟเลี้ยวครับแล้วเราก็ขับรถกลับบ้านได้เลยนะประมาณนี้ครับเอามาคร่าวๆให้เพื่อนๆเข้าใจนะเวลาเพื่อนๆขับรถมาห้างฟอร์จูนเนี่ยนะครับมันก็จะประมาณนี้นะครับขับมาแล้วก็วิ่งขึ้นไปนะครับวนขึ้นไปเนี่ยประมาณสักชั้น2ชั้นถ้าส่วนใหญ่ผมก็จะมาจอดประมาณชั้น5นะชั้น5เนี่ยประมาณชั้น5ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับแล้วเราก็จอดแถวนั้นแล้วก็เดินมันก็จะมีช่องนะครับเดินเข้าไปด้านข้างนะครับเป็นมีจะมีไม้กั้นมีเหล็กกั้นอยู่นะครับก็ไว้เป็นแนวทางสำหรับเพื่อนๆนะครับในการขับรถขึ้นมาจอดในห้างฟอร์จูนนะนะครับเพื่อนๆคนไหนนะครับยังไม่กล้ามาลองดูคลิปนี้เป็นตัวอย่างละกันนะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับผมนะครับก็หลังจากที่พาเพื่อนๆไปแล้วนะครับไปดูวิธีการขับขึ้นห้างลงห้างก็ประมาณนี้ครับวิธีการขับรถที่ห้างฟอร์จูนครับคือตรงช่วงลงมาตรงพื้นระนาบนะครับแล้วก็เพื่อที่จะลงต่อด้านหนึ่งนะครับเพื่อนๆอย่าลืมคือล้อตรงครับจุดนี้สำคัญครับลงมาแล้วเลี้ยวโค้งมาแล้วคือล้อตรงก่อนที่จะเลี้ยวลงอีกรอบนะครับถ้าเพื่อนๆไม่คือล้อตรงปุ๊บเลี้ยวเข้ากำแพงคูดกำแพงด้านข้างไปคูดกำแพงแน่นอนนะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้เป็นแนวทางนะครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปนี้แล้วชอบฝากเพื่อนๆกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากๆครับสำหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามาก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ